เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดชชยวิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพาหัสบวดีที่4มกราคมพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้จากหลากหลายช่องทางแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายสักหน่อยเพราะมีเรื่องให้คุณต้องคว้ากระเป๋าเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณค่อยๆดีขึ้นและมั่นคงมากขึ้นอุปสรรคปัญหาที่เคยเจอก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มี คู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีและรักกันทุกวันสว่วนคนโสดต,ตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้มีรายได้ค่อนข้างนิ่งบางช่วงรายจ่ายก็เข้ามามากอยู่แต่รายจ่ายก็เยอะมากเหมือนกันเรื่องของการงานการงานของคุณดีและดีขึ้นตามลําดับอุปสรรคปัญหาแม้จะเข้ามาแต่สุดท้ายก็จะคลี่คลายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ ต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันปลึกษสาหารือกันส่วนคนโสดจึงคบหาดูใจกันในบางครั้งเรียกได้ว่าเป็นคนที่รักกันแต่จะรักจริงจังไม่ได้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยช่วงนี้มีเกณฑ์เจอรายจย่ายเยอะแยะเรื่องของการงานการงานของคุณวุ่นวายสักหน่อยส่วนเรื่องปัญหาจุกจิกกวนใจก็มีบ้าง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแข็งแกร่งจะไม่มีอะไรที่ทําให้คุณปวดหัวส่วนคนโสดตอนนี้สร้างโอกาสให้ใกล้ชิด และทำความรู้จักกับใครสักคนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินมีเกณฑ์มีรายได้มากและรายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันและหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องของใช้ภายในบ้านเรื่องของการงานเมื่อดูงานภายนอกงานของคุณก็จะดูไม่สวยแต่คุณก็ยังมีเรื่องทุกข์ใจซ่อนอยู่ไม่สามารถบอกให้คนอื่นรู้ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนและคนรักยังรักกันดีฝลนประโยชน์ไม่ลงตัว ทำให้เกิดปัญหาชีวิตคู่ส่วนคนโสดต,ต้องรอพรมลิขิตจะส่งคนเข้ามา เข้ามาในเวลาที่ใช่สำหรับคนที่เกิดวันพาหัาสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องคิดและปวดหัวบ้างในการใช้จ่ายเงินที่ออกไปในแต่ละวันเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้มีอุปสรรคปัญหาทําให้คุณปวดหัวอยู่แต่สุดท้ายแล้วปัญหาคลี่คลายและคลี่คลายได้ในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ดูแลกันและกันถือว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันส่วนควนโสดมีโอกาสได้สมหวังใน เรื่องของความรักตามที่คุณปรารถนา สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายมากไม่ใช่เล่นเล่นทางที่ดีคนเกิดวันศุกร์ควรสำรองเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานมีอุปสรรคและปัญหาอึดอัดใจในการทำงานแต่ไม่ต้องเครียดจนเสียสุขภาพเพราะสักพักจะดีขึ้นและดีขึ้นตามลำดับเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีเบื่อเรื่องของความรักคุณอาจจะมีปัญหาก,การหลายอย่างส่วนคนโสดยังโสดเพราะเวลาที่ใช่มักไม่มีคนที่ใช่ ข้ามามสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องของการเงินถึงแม้คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่อยๆก็ตามเรื่องของการงานคอยคุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้บางช่วงคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยแบบสุดใจขาดดิ้นแต่ผลลัพธ์ภุ้มค่ายอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ค,คนรักคนรักยังรักกันดี กันตลอดไปส่วนคนโสดตอนนี้ใช้ชีวิตโสดไปก่อนกินเหล้าเที่ยวแบบสุดๆไปเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ